เป็นเรื่องราวของความบังเอิญเป็นเหตุการณ์ที่ลง TikTok ให้ดูภาพ TikTok ก่อนผู้ชายคนนึงคุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณบัญญัติเขาเคยจีบผู้หญิงคนนึงชื่อว่าน้องปานสมัยตอนเป็นวัยรุ่นแล้วคบกับน้องปานประมาณสัก1ปีหลังจากนั้นชีวิตก็แยกจากน้องปานไป20ปีไม่รู้ว่าปานไปไหนคุณผู้ชมครับจู่ๆบังเอิญเจออดีตคนรักเก่าปานในอดีต20ปีที่แล้วเป็นสาวสวยปานกลายเป็นหญิงเสียสติฮะแล้วประเด็นคือคุณบัญญัติเขาบอกอ้าวปานทำไมปานมาเดินอยู่อย่างเงี้ยแล้วปานเหมือนกับกลายเป็นสาวเร่ร่อนแล้วก็เก็บขยะขายคุณบัญญัติแกบอกว่าทันทีที่แกเจอปานสภาพปานเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วดูดิฮะแต่ปานจำคุณบัญญัติได้ว่านี่คือรักแรกของเขาหลังจากนั้นฝ่ายชายต้องกลายเป็นฝ่ายช่วยผู้หญิงนะฮะ20ปีใครจะนึกอยู่ผู้หญิงเสียสติไปแล้วขอฟังเสียงในคลิปนี้หน่อยฮะว่าเขาคุยอะไรกันใน TikTok ไม่เหมือนไม่เหมือนทุกปีมีจะได้ตังค์ไปทำอะไรบางทีเข้าอีกตัวพูดตอนมีวิวนี่อย่างใช่เปล่าอันนี้เก็บของขายได้กี่บาทเก็บเป็นเหมือนอ่ะเก็บเป็นเหมือนแล้วขายได้ป่ะแต่ว่าโดยหลักโดยรวมอ่ะฮะขายได้ป่ะเทียบกับค่าเหล็กไปเลยขายได้ไหมเจ๊เอาเจ๊ถามขายได้ป่ะได้ได้กี่บาทก็แล้วแต่โหโลแล้วอ่ะเก็บเป็นเหมือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มลงจะลดแล้วเนี่ยลงไม่มีว่ะงานสีสันหนึ่งวันนี้โครงระบบ300ครับแบงค์500ประมาณที่จริงมันเป็นเงี้ยใครเยอะไปด้วยทางก็แบบไม่มีมากันแยกแล้วก็มาร่วมคะแนนไปแล้วบริษัทเขาจะได้ที่จะมาที่ผ่านมาจะไปทำอะไรเก็บไว้นี่แหละก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ใครจะไปทำอะไรเกิดอะไรเนี่ยว่าเราจะได้เจอได้พบกันใหม่คุณผู้ชมฮะใครจะนึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนแบบชนิดที่ว่าจากสาวสวยคบกันเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี43เลิกกันปี44ผ่านไป20ปีใช่ไหม44 5 4 6 4 21ปีคุณผู้ชมครับปรากฏน้องกลายเป็นคนสติไม่ค่อยดีแล้วกลายเป็นคนเก็บขยะแล้วเหมือนกับเป็นคนเร่ร่อนวันนี้เราไปเจอคุณบัญญัติเราถามคุณบัญญัติบอกมันเกิดอะไรขึ้นคุณบัญญัติบอกผมก็ยังตกใจอยู่เลยแต่บังเอิญว่าน้องปานเนี่ยถ้าดูจากภาพในคลิปคู่ขนานกันด้วยคือน้องปานเนี่ยอยู่ๆเดินผ่านหน้าแล้วตอนแรกเราก็งงบอกเอ๊ะก็คนนี้ใช่คนที่เราคบกันป่ะขออนุญาตรู้สึกมันจะมีภาพนิ่งเดี๋ยวเปิดภาพนิ่งคู่ขนานกันหน่อยนะฮะมันจะมีภาพที่คุณบัญญัติเขาลงเอาไว้เขาถ่ายภาพไว้ตอนน้องปานเก็บขยะแล้วประเด็นคือเวลาเจอปานเนี่ยปานจะขอเงินเพราะปานจำผู้ชายคนนี้ได้แค่คนเดียวเขาก็ยอมรับนะฮะว่าเขาก็คงสามารถช่วยได้เท่าที่ช่วยเหตุการณ์ครั้งนี้เขายอมรับว่าเขาไม่อายที่จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือแฟนเก่าเขาแต่เขายินดีที่ได้ช่วยเหลือชีวิตผู้หญิงคนนี้แม้ว่าวันนี้เราจะเลิกรากันไปแล้วก็ตามซึ่งตอนแรกคุณผู้ชมเชื่อไหมปานเดินผ่านเขาอะเหมือนปานจำผู้ชายเขาได้คนเดียวแต่ปานไม่กล้าเข้ามาเหมือนปานก็ลังเลเหมือนจะอายหรือจะกลัวจนสุดท้ายฝ่ายชายฮะเป็นคนเดินไปถามว่าจะกินอะไรไหมเหมือนกับเข้าไปถามอดีตคนรักเก่าจะกินอะไรไหมปานก็เลยเหมือนเริ่มจะคุยด้วยแล้วทุกครั้งเวลาเจอปานเล่ร่อนปานก็จะมาขอ20 30 100นึงเอาไปซื้อข้าววันนี้จริงตอนที่เราลงพื้นที่เราไม่เจอน้องผู้หญิงแล้วนะเห็นบอกว่าน้องเล่ร่อนไปอีกแล้วแต่ฝ่ายชายเป็นคนที่โพสต์เรื่องราวไว้แล้วกำลังตั้งคำถามว่าครอบครัวเขาไปไหนอยากให้ช่วยเหลือน้องปานผู้หญิงคนนี้จากที่สะสวยชีวิตเปลี่ยนกลายเป็นคนที่ออกมาเล่ร่อนอยู่บนถนนก็เคยเป็นแฟนในวัยเด็กดีต้องเรียกกันดีกว่าใช่ใช่เป็นแฟนในวัยเด็กตอนนั้นยังไงคุณเขาเห็นว่ามันถึงมาเขาก็มีสายดีเขาคอยช่วยเหลืออะไรใช่ครับซื้อของกินมาอะไรเงี้ยใช่คุยกันสนุกอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือมันเกิดอะไรขึ้นเรียกว่าใจหายเรื่องจากคนที่เขาเป็นคนสวยเลยต้องเรียกว่าสวยเลยคมกริบเลยดีกว่าใช่จมูกโด่งแบบต้องเรียกว่าเหมือนคล้ายๆแขกดีกว่าใช่ครับผมตกใจเลยจากคนที่เรียกว่าสวยอ่ะใช่ครับก็ผมมาเจอผมใจหายครับใช่ครับเราได้ถามแต่ตอนผมเจอเขาแล้วเขาจะอายเหมือนวันแรกที่เขาชอบผมเลยดีกว่าคือท่าทีเขายังเป็นแบบนั้นเขาเป็นยังไงครับเขาจะอายอย่างเงี้ย
เอาจริงเขาดูแลกัน2ปีแต่ประเด็นคือ2ปีในระหว่างนี้ก็ต้องปล่อยให้ปานไปใช้ชีวิตตามปกติก็คือเร่ร่อนไปเรื่อยๆเห็นบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะฮะคือฝ่ายหญิงเองเนี่ยจีบก่อนสมัยก่อนแล้ววันนี้ที่เจอกันฝ่ายหญิงก็ยังอายอยู่แต่ประเด็นคือฝ่ายชายก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้เมื่อกี้ฝ่ายชายพูดมาคำหนึ่งมั้ยสมัยก่อน20ปีปานสวยกริบเลยแต่ชีวิตมันเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเบื้องหลังปานไปเจออะไรมาถูกไหมฮะถึงมีชีวิตแบบนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ